สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันณัชชาวีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 15:00 น. ถึง 15:30 น. ผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอ TNN ช่อง16แต่เรายังมีโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook YouTube Application TikTok Instagram และ Twitter ให้คุณผู้ชมติดตามข้อมูลข่าวสารกันตลอดทั้งวันในหลากหลายประเด็นช่องทาง YouTube อย่าลืมกด Subscribe ที่คนหลังข่าว Channel จะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจทั้งประเด็นการเมืองเศรษฐกิจสังคมการต่างประเทศและเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพตลอดช่วงเวลาของรายการเรายังคงมีเนื้อหาสาระที่หลากหลายเช่นเคยนะคะเริ่มต้นจะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของทุเรียนมีประโยชน์อย่างไรบ้างแล้วในขณะเดียวกันมีโรคกับอาการบ่งชี้อย่างไรที่บ่งบอกว่าเราต้องเลี่ยงการกินทุเรียนแล้วนะในขณะเดียวกันคนทันโรคค่ะจะพาไปติดตามเรื่องของโรคไข้เลือดออกนะคะจะมีสัญญาณบอกโรครวมถึงวิธีการในการป้องกันและรักษาอย่างไรบ้างทิ้งท้ายการคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองค่ะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของผู้ใจบุญในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ที่เป็นเจ้าภาพในการบวชพระให้กับผู้ที่ต้องการจะบวชพระเพื่อสานความตั้งใจในการเข้าสู่บวรพระพุทธศาสนาพักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าทยอยกลับมาติดตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นไปด้วยกันค่ะทำไมใครๆก็มี GHB All และ GHB Buddy คู่หูบริการดิจิทัลจากทอสคู่หูรู้ใจที่ต้องมีติดมือถือเพราะ GHB All เป็นแอปพลิเคชันที่รวมทุกบริการเหมือนยกบริการธนาคารไว้ในมือคุณแถมยังมี GHB Buddy เป็นเพื่อนคอยไลน์บอกทุกความเคลื่อนไหวด้านการเงินแอป GHB All และ LINE GHB Buddy บริการดิจิทัลดีๆจากทอสวิกฤตอาจทำให้คุณล้มแต่ออมสินอยากให้คุณลุกขึ้นได้อีกครั้งด้วยโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพฝึกอบรมทักษะโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมสินเชื่อให้คุณตั้งตัวได้ธนาคารออมสินเคียงข้างคนไทยทุกคนสร้างโอกาสที่ยั่งยืนอย่างครบวงจรเพื่อความสุขที่ยั่งยืนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวกับการติดตามความเคลื่อนไหวด้านสุขภาพนะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของทุเรียนราชาผลไม้ไทยเป็นผลไม้ที่หลายคนชื่นชอบนะคะแต่ว่าบางคนก็อาจจะกังวลใจถ้าหากมีอาการป่วยรวมถึงมีโรคประจำตัวถ้าหากจะกินทุเรียนเข้าไปค่ะเพราะฉะนั้นในวันนี้ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวเราจะมีข้อมูลมาฝากนะคะว่าอาการป่วยแบบไหนและโรคอะไรบ้างที่ควรจะเลี่ยงการกินทุเรียนในขณะเดียวกันก็จะมีประโยชน์ของทุเรียนมาฝากด้วยไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะถึงแม้ว่าทุเรียนจะไม่ใช่ของแสลงโดยตรงกับคนที่เป็นไข้หรือเป็นหวัดแต่ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าทุเรียนเป็นผลไม้ที่ให้พลังงานสูงมีน้ำตาลสูงและยังมีกรรมฐานที่อาจเพิ่มความร้อนให้ร่างกายทำให้ไข้สูงขึ้นได้เพราะฉะนั้นช่วงที่เป็นไข้ก็ควรต้องเลี่ยงทุเรียนไปก่อนรวมไปถึงอาหารอื่นๆที่อาจจะเป็นของแสลงที่เลี่ยงไว้ก็จะดีด้วยถ้าหากหายเป็นปกติแล้วค่อยกลับมากินในภายหลังค่ะกรณีที่ไม่สบายด้วยโรคอื่นๆจะกินทุเรียนได้หรือไม่วันนี้เราลองมาไล่เรียงกันไปทีละโรคทีละอาการกันเลยดีกว่านะคะมีอาการเจ็บคอร้อนในกินทุเรียนได้หรือไม่ทุเรียนจัดเป็นอาหารท่านร้อนค่ะด้วยความที่มีกรดซัลเฟอร์ไดออกไซด์หรือกัมมันตันสูงถ้าเกิดกินเข้าไปมากๆจะทำให้อาการร้อนในมาเยือนยิ่งถ้าเกิดใครเป็นคนท่านร้อนด้วยแล้วล่ะก็เผลอกินทุเรียนไปมากๆท่ามกลางอากาศร้อนก็อาจทำให้ร้อนในจนไม่สบายได้เลยซึ่งสัญญาณของอาการร้อนในจะมีทั้งเจ็บคอเป็นแผลในปากบางคนนี้อาจจะมีอาการไอเป็นไข้ตัวร้อนปวดศีรษะมีขี้ตามากรู้สึกครั่นเนื้อครั่นตัวอึดอัดหน้าแดงลิ้นแดงเป็นต้น
พราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่สบายโดยมีอาการดังที่ว่าควรต้องงดทุเรียนไปก่อนนะคะส่วนบรรดาคุณผู้หญิงที่อยู่ในช่วงวันนั้นของเดือนถึงแม้จะไม่มีข้อห้ามในการกินทุเรียนแต่ความที่มีน้ำตาลสูงเวลาที่สาวๆกินทุเรียนเข้าไปก็อาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นแบบเฉียบพลันค่ะแล้วอาจส่งผลทำให้ฮอร์โมนแกว่งอารมณ์ก็จะสวิงง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นใครที่เป็นประจำเดือนแล้วมักจะหงุดหงิดง่ายตัวบวมน้ำหนักขึ้นหรือมีอาการ PMS จะงดทุเรียนในช่วงนี้ไปก่อนก็ดีนะคะเป็นกรดไหลย้อนกินทุเรียนได้หรือไม่ทุเรียนเป็นผลไม้ที่ย่อยยากพอสมควรและให้พลังงานสูงน้ำตาลสูงคนที่เป็นกรดไหลย้อนถ้าเกิดกินทุเรียนจะยิ่งมีกรดในกระเพาะมากขึ้นและรู้สึกแน่นท้องแสบร้อนกลางอกได้เพราะฉะนั้นถ้าหากไม่อยากให้อาการกรดไหลย้อนกำเริบก็ต้องอดใจกับทุเรียนหน่อยดีกว่าค่ะเป็นเบาหวานกินทุเรียนได้หรือไม่ปกติแล้วผู้ป่วยเบาหวานจะมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงซึ่งก็ต้องระวังการรับประทานอาหารหรือผลไม้รสหวานเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะคะทุเรียนก็จัดเป็นผลไม้ที่เลี่ยงได้ก็ดีค่ะแต่ว่าถ้าหากอยากจะกินทุเรียนสักหน่อยอันนี้ก็แนะนำว่าให้กินทุเรียนในมื้อเช้าโดยเลือกเม็ดเล็กๆเพียงเม็ดเดียวพอให้หายอยากแล้ววันนั้นก็ให้ลดปริมาณข้าวขนมผลไม้ที่มีน้ำตาลมากหรือเลือกรับประทานอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตต่ำน้ำตาลน้อยไว้หน่อยก็จะดีอย่างไรก็ตามคนกลุ่มนี้ก็ไม่ควรจะกินทุเรียนทุกวันถ้าเกิดอยากกินจริงๆค่ะก็อาจจะกินเพียงแค่สัปดาห์ละครั้งแต่สำหรับคนที่ยังคุมระดับน้ำตาลไม่ได้เลยและน้ำตาลในเลือดก็อยู่ในระดับสูงเคสนี้ไม่กินทุเรียนจะปลอดภัยต่อสุขภาพมากกว่าค่ะไขมันในเลือดสูงกินทุเรียนได้หรือไม่ถ้าหากระดับไขมันในเลือดสูงมากเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังต่างๆทั้งโรคหลอดเลือดหัวใจโรคความดันโลหิตแบบนี้ควรหลีกเลี่ยงทุเรียนให้ไกลเลยนะคะเพราะว่าทุเรียนไม่เพียงแต่เป็นผลไม้ที่มีไขมันสูงเท่านั้นคาร์โบไฮเดรตและน้ำตาลก็สูงด้วยทั้งคาบและน้ำตาลเมื่อเข้าไปสะสมในร่างกายก็จะกลายเป็นไขมันได้ในที่สุดค่ะเป็นความดันโลหิตสูงกินทุเรียนได้หรือไม่ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงควรบริโภคทุเรียนอย่างระมัดระวังมากกว่าคนทั่วไปนะคะเพราะอย่างที่บอกไว้ว่าทุเรียนเป็นผลไม้ที่ให้พลังงานสูงถ้าเกิดกินบ่อยๆหรือกินในปริมาณมากก็อาจจะส่งผลทำให้ระดับน้ำตาลและระดับไขมันในเลือดสูงภาวะนี้จะทำให้ความดันโลหิตสูงตามไปด้วยถ้าเกิดเลี่ยงได้ก็ควรต้องเลี่ยงค่ะโรคหลอดเลือดหัวใจกินทุเรียนได้หรือไม่โรคหลอดเลือดหัวใจตีบต้องระวังการกินอาหารหรือผลไม้ที่มีไขมันสูงเพราะอาจจะไปเพิ่มระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือดที่เป็นอันตรายต่อหัวใจเพราะฉะนั้นแม้ทุเรียนจะไม่ใช่ข้อห้ามโดยตรงแต่เพื่อไม่ให้เป็นการเร่งอาการของโรคที่เป็นหรือกระตุ้นให้อาการกำเริบก็ควรเลี่ยงทุเรียนไปก่อนนะคะเป็นโรคไตกินทุเรียนได้หรือไม่นอกจากทุเรียนจะให้พลังงานสูงน้ำตาลสูงมีกรรมฐานแล้วทุเรียนยังเป็นผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงซึ่งผู้ป่วยโรคไตจะไม่สามารถขับโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสส่วนเกินออกมาได้เท่ากับคนปกติและอาจทำให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะดังนั้นผู้ป่วยโรคไตควรต้องเลี่ยงทุเรียนให้ไกลอันนี้จะดีที่สุดค่ะติดโควิดกินทุเรียนได้หรือไม่ทุเรียนไม่ได้เป็นอาหารต้องห้ามสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 แต่กระนั้นก็ตามกระบวนการหั่นหรือการปอกทุเรียนก็อาจทำให้เสี่ยงต่อการได้รับเชื้อโรคปนเปื้อนได้ง่ายและเนื้อทุเรียนเราก็มักจะกินสดๆไม่ได้นำไปผ่านความร้อนหรือล้างเนื้อทุเรียนจนสะอาดเพราะอาจทำให้เสียรสชาติจุดนี้นี่แหละค่ะที่อาจทำให้การกินทุเรียนดูจะไม่ปลอดภัยกับผู้ป่วยโควิด-19 สักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าหากอยากจะกินอย่างปลอดเชื้อแนะนำให้สั่งมาเป็นลูกแล้วนำมาล้างเปลือกให้สะอาดปอกด้วยมีดที่สะอาดด้วยตัวเองจะดีกว่าค่ะหรือถ้าหากมีญาติจะให้ญาติซื้อแล้วปอกให้เรากินอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันแต่ทั้งนี้ก็อย่ารับประทานทุเรียนเยอะจนเกินไปนะคะเพราะการกินในปริมาณมากๆอาจทำให้รู้สึกแน่นท้องไม่สบายตัวเพิ่มขึ้นได้กินพอให้หายอยากสัก 1-2 เม็ดขนาดกลางต่อวันอันนี้ก็เพียงพอแล้วค่ะจริงๆแล้วทุเรียนไม่ได้เป็นผลไม้ที่อันตรายถ้าเกิดเรากินอย่างเหมาะสมยกเว้นคนที่ต้องระมัดระวังในการรับประทานอาหารจริงๆอย่างผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องควบคุมระดับไขมันในเลือดระดับน้ำตาลและระดับความดันโลหิตหรือผู้ที่แพทย์สั่งให้งดกลุ่มนี้ก็ควรจะงดการรับประทานทุเรียนไปก่อนเพื่อลดความเสี่ยงปัญหาสุขภาพที่อาจจะตามมาได้
ส่วนคนที่ชอบทุเรียนอาจจะไม่ค่อยได้นึกถึงประโยชน์ของทุเรียนมากกว่าความอร่อยเพราะฉะนั้นคราวนี้เราลองมาดูกันนะคะว่าจริงๆแล้วทุเรียนมีประโยชน์อย่างไรบ้างค่ะอันดับแรกเลยจะช่วยกระตุ้นการขับถ่ายทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีใยอาหารค่อนข้างสูงค่ะทุเรียนจะมีเส้นใยอาหารประมาณ3-5%แล้วแต่สายพันธุ์แต่อย่างไรก็ตามไม่แนะนำให้กินทุเรียนเพื่อหวังผลกระตุ้นการขับถ่ายนะคะเพราะว่าในทุเรียนมีคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลและไขมันสูงเช่นเดียวกัน 2. ช่วยบำรุงสายตาสีเหลืองของเนื้อทุเรียนอุดมไปด้วยเบต้าแคโรทีนโดยเฉพาะในพันชนีไข่และพวงมณีจะมีเบต้าแคโรทีนที่สูงมากมีส่วนช่วยในการบำรุงสายตาป้องกันการเกิดโรคต้อกระจกชะลอการเสื่อมของกระจกตาในผู้สูงอายุได้ 3. ช่วยบำรุงสมองทุเรียนเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยโฟเลตสารอาหารสำคัญที่ช่วยบำรุงสมองป้องกันโรคหลงลืมอัลไซเมอร์โดยจากการศึกษาพบว่าทุเรียนหลากหลายสายพันธุ์มีโฟเลตสูงประมาณ120-150ไมโครกรัมต่อ100กรัมหรือประมาณ38%ของปริมาณโฟเลตที่ร่างกายควรได้รับต่อวันเลยทีเดียว 4. ช่วยขับพยาธิสรรพคุณตามตำรับยาไทยเนื้อทุเรียนมีกรรมฐานที่ให้ความร้อนแก่ร่างกายบำรุงกำลังช่วยขับพยาธิไส้เดือนอีกทั้งใบทุเรียนก็ยังมีสรรพคุณขับพยาธิได้อีกแถมยังช่วยแก้ดีซ่านได้อีกด้วยค่ะถึงแม้ว่าทุเรียนจะมีประโยชน์หลายอย่างแต่ก็ต้องกินในปริมาณที่พอเหมาะไม่มากจนเกินไปนะคะวันหนึ่งประมาณ 1-2 เม็ดควบคู่กันไปกับการออกกำลังกายนอกเหนือจากนี้เวลากินทุเรียนค่ะก็ควรต้องเลี่ยงอย่ากินทุเรียนคู่กับผลไม้ที่มีน้ำตาลสูงน้ำอัดลมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นต้นเอาล่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าคนทันโรคมาติดตามโรคไข้เลือดออกกันสักครู่เดียวค่ะวิกฤตอาจทำให้คุณล้มแต่ออมสินอยากให้คุณลุกขึ้นได้อีกครั้งด้วยโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพฝึกอบรมทักษะโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมสินเชื่อให้คุณตั้งตัวได้ธนาคารออมสินเคียงข้างคนไทยทุกคนสร้างโอกาสที่ยั่งยืนอย่างครบวงจรเพื่อความสุขที่ยั่งยืนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมทำใหม่ใครๆก็มี GHB All และ GHB Buddy คู่หูบริการดิจิทัลจากทอ.ส.คู่หูรู้ใจที่ต้องมีติดมือถือเพราะ GHB All เป็นแอปพลิเคชันที่รวมทุกบริการเหมือนยกบริการธนาคารไว้ในมือคุณแถมยังมี GHB Buddy เป็นเพื่อนคอยไลน์บอกทุกความเคลื่อนไหวด้านการเงินแอป GHB All และ LINE GHB Buddy บริการดิจิทัลดีๆจากทอ.ส.กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวกับคนทันโรคค่ะสำหรับวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของโรคไข้เลือดออกที่สืบเนื่องจากการติดเชื้อไวรัสเดงกีโดยมียุงลายเป็นพาหะนะคะไข้เลือดออกนี้จะมีหลายระดับอาการตั้งแต่ไม่มีอาการผิดปกติอะไรเลยไปจนถึงขั้นเสียชีวิตสืบเนื่องจากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีค่ะเพราะฉะนั้นจะมีอาการอะไรบ้างเป็นสัญญาณบ่งบอกการเกิดโรคและวิธีการรักษาวิธีการป้องกันควรต้องทำอย่างไรไปติดตามคำแนะนำจากคุณหมอโรงพยาบาลหัวเฉียวด้วยกันเลยค่ะในปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์ไข้เลือดออกนะคะก็ยังคงชุกชุมนะคะเพียงแต่ว่ามันจะชุกมากในช่วงฤดูฝนแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยทุกฤดูกาลก็สามารถมีไข้เลือดออกได้นะคะเพราะว่าเชื้อแต่ละสายพันธุ์ของแต่ละถิ่นฐานเนี่ยประเทศเราอ่ะมีการเดินทางเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นคนก็จะเดินทางเยอะขึ้นเชื้อหลายสายพันธุ์ก็เลยจะมาแต่ละที่แต่ละสถานการณ์ได้นะคะแต่ว่าเราต้องระมัดระวังในฤดูฝนนะคะส
สาเหตุของไข้เลือดออกนะคะก็คือว่าเป็นตัวไวรัสตัวนึงชื่อว่าเดงกิ๋วนะคะซึ่งก็จะมีอยู่4สายพันธุ์เดงกิ๋วไทป์1 2 3แล้วก็4นะคะซึ่งพวกนี้เนี่ยไอ้ตัวไวรัสเดงกิ๋วเนี่ยมันจะอยู่ในยุงลายตัวเมียนะคะทีนี้ตัวยุงลายตัวเมียเนี่ยจะเป็นตัวที่กัดเข้าไปในคนที่เป็นไข้เลือดออกแล้วก็มีระยะไข้หลังจากนั้นเนี่ยพอยุงลายมันกัดเข้าไปเชื้อไวรัสอยู่ในตัวยุงลายแล้วเนี่ยเชื้อไวรัสก็จะไปเพาะในกระเพาะของยุงแล้วก็ออกมาที่ต่อมน้ำลายทีนี้เนี่ยมันจะสำคัญอยู่ตรงที่ว่าไอ้ตัวเชื้อไวรัสเดงกิ๋วเนี่ยมันจะอยู่ในตัวยุงลายตัวนั้นจนหมดอายุไขของมันก็คือ 30-45 วันเพราะฉะนั้นถ้ายุงลายตัวนี้ไปกัดคนก็คนก็จะเป็นไข้เลือดออกได้นะคะไข้เลือดออกก็คือหลักๆเลยนะคะก็คือจะมีไข้สูงเขาเรียกว่าไข้สูงลอยไข้สูงลอย 2-7 วันไข้สูงลอยยังไงก็คือว่าไข้สูงมากอาจจะ 39-40 องศาโดยที่ทานยาลดไข้เนี่ยไข้ไม่ลดลงสู่ระดับปกติเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องเริ่มระมัดระวังแล้วว่าเอ๊ะลูกเราเป็นไข้เลือดออกหรือเปล่าแล้วก็จะไม่มีอาการไอไม่มีอาการหวัดนะคะอาการที่พบร่วมได้ในไข้เลือดออกก็คืออาจจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารแล้วก็ลักษณะสำคัญก็คือมีจุดเลือดออกนะคะเพราะว่าเป็นไข้เลือดออกก็อาจจะมีจุดเลือดออกที่บริเวณผิวหนังหรืออาจจะมีเลือดออกที่บริเวณตามไรฟันหรือว่าที่เลือดกำเดานะคะแล้วก็ร่วมกับมีอาการตับโตกดเจ็บเขาก็จะบ่นปวดท้องแล้วก็ร่วมกับมีอาการช็อกนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยแค่เริ่มไข้สูงเนี่ยไข้มากกว่า3วันเนี่ยหมอแนะนำว่าควรจะต้องมาตรวจที่โรงพยาบาลดูดีกว่านะคะว่าลูกเรามีโอกาสเป็นไข้เลือดออกไหมค่ะคือการรักษาไข้เลือดออกนะคะก็ปัจจุบันเลยเนี่ยเรายังไม่มียาต้านไวรัสนะคะเพราะว่าคือเชื้ออื่นๆที่เป็นไวรัสเนี่ยมียาต้านไวรัสละแต่ว่าตัวไข้เลือดออกเนี่ยจะยังไม่มียาต้านไวรัสเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาคือการประคับประคองอาการนะคะแต่สิ่งสำคัญคือการเฝ้าดูแลแล้วก็ระมัดระวังและหากมีอาการช็อกจะต้องรีบรักษาอาการช็อกเพื่อไม่ให้เกิดคนไข้เกิดภาวะช็อกนานได้นะคะซึ่งตรงนี้สำคัญต่อมาเนี่ยถ้าเกิดระยะช็อกหายไปแล้วระยะช็อกจะมีเวลาประมาณ 24-48 ชั่วโมงนะคะพอจบระยะช็อกก็จะเป็นระยะหายระยะหายเนี่ยก็คือจะเริ่มมีอาการออกมาแล้วก็คือเริ่มคันคันตามฝ่ามือฝ่าเท้าหมอก็อาจจะให้ยาแก้คันนะคะแล้วก็อาจจะเริ่มมีอาการอยากทานอาหารมากขึ้นชีพจรเริ่มช้าลงเริ่มปัสสาวะดีออกมากขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยได้รักษาอะไรเพิ่มขึ้นแล้วมีแค่ประคับประคองอาการเพราะฉะนั้นหลักๆของโรคไข้เลือดออกก็คือว่ารักษาตามอาการและวินิจฉัยให้ทันท่วงทีว่าเมื่อไหร่ช็อกแล้วก็ถ้าเกิดช็อกจะต้องทราบให้ทันท่วงทีแล้วก็รักษาช็อกให้ทันนั่นเองค่ะใช่ค่ะคือจริงๆเนี่ยเรื่องไข้เลือดออกนะคะเป็นโรคที่ค่อนข้างจะน่ากลัวมาตั้งนานแล้วนะคะแล้วก็เป็นโรคที่สามารถที่ทำให้เด็กเสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยการวินิจฉัยตั้งแต่เริ่มต้นการดูแลรักษาอย่างทันท่วงทีเป็นสิ่งสำคัญและอยากจะให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยดูแลตรงนี้ว่าถ้าไข้สูงมากไข้สูงเกิน3วันควรจะต้องรีบเข้ามาตรวจแล้วหรือว่าถ้าลูกมีอาการที่ผิดปกติอย่างเช่นทำไมซึมอ่อนเพลียอาเจียนเยอะหรือมีเลือดออกผิดปกติเนี่ยอันนี้หมอว่าจะต้องรีบเข้ามาเช็คแล้วนะคะอย่างไรก็ตามการรักษาไข้เลือดออกถ้าเรารักษาทันท่วงทีน้องก็จะรอดชีวิตแล้วก็ปลอดภัยได้ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงที่อยากจะแนะนำก็คือว่าเราทราบว่าไข้เลือดออกเนี่ยเกิดจากยุงลายเป็นพาหะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ทำให้ตัวยุงลายเนี่ยมันมีน้อยลงนะคะแล้วก็ป้องกันไม่ให้ยุงลายกัดก็ต้องพยายามให้ยุงกัดน้อยลงอาจจะถ้ามีลูกเล็กๆเนี่ยก็อาจจะให้นอนกลางมุ้งนะคะแล้วก็ถ้าเกิดโตหน่อยก็อาจจะให้ใช้สเปรย์กันยุงได้แต่ในเด็กเล็กๆน้อยกว่า1ขวบก็ยังไม่แนะนำให้ใช้สเปรย์อะค่ะเพราะว่าตัวสเปรย์มันคือสารเคมีก็อาจจะมีผลกับผิวของน้องได้ค่ะคุณผู้ชมคะย้ำเลยนะคะสำหรับไข้เลือดออกถึงแม้จะเคยเป็นแล้วแต่ก็สามารถเป็นซ้ำได้อีกเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องหาวิธีการในการกำจัดลูกน้ำยุงลายในบริเวณรอบบ้านของเราค่ะอย่างภาชนะที่มีน้ำขังเนี่ยก็ควรจะต้องมีการปิดให้มิดชิดเพื่อไม่ให้ยุงลายเข้าไปวางไข่ได้ส่วนภาชนะที่ไม่สามารถปิดได้ยกตัวอย่างเช่นแจกันก็ควรต้องเปลี่ยนน้ำกันทุกสัปดาห์ค่ะในขณะที่อ่างบัวก็ต้องปล่อยปลาให้ไปกินลูกน้ำแล้วก็ต้องมีการปรับสภาพแวดล้อมบริเวณรอบบ้านให้สะอาดด้วยถ้าหากเป็นไข้ 2-3 วันก็ควรต้องรีบพบแพทย์แล้วนะคะมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยจะจัดงานเทศมหาชาติเวสสันดรชาดก
ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยณอุทยานร.2 อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามทั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประธานมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ในวันเสาร์ที่11มิถุนายน2565เวลา 15:00 นณอุทยานร.2และทรงรับเป็นประธานกัณฑ์เทศมหาชาติกันหิมพานต์และมูลนิธิจัดงานต่อเนื่องในวันอาทิตย์ที่12มิถุนายน2565อีก1วันเพื่อแสดงพระธรรมเทศนาจนครบ13กัณฑ์ในการนี้ทรงพระกรุณาให้ประธานกัณฑ์เทศมหาชาติอีก13รายผู้มีอุปการคุณและผู้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเข้ารับพระราชทานของที่ระลึกด้วยภายในงานจะมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพืชผักผลไม้พันไม้และสัตว์ในป่าหิมพานต์ตามที่มีบรรยายในเทศมหาชาติกันหิมพานต์และที่น่าตื่นตาตื่นใจคือชุดหิมพานต์สราญเกษมทั่วบริเวณงานภายในอุทยานร.2มีนิทรรศการและสาธิตหลากหลายล้วนน่าสนใจอาทิการกวนกระยาศาสตร์การตักบาตรขนมครกการกวนกะละแมรามันสาธิตขนมไทยในงานประเพณีเทศมหาชาติและขนมไทยมงคลการสาธิตงานดอกไม้ใบตองงานร้อยมาลัยบายสีและเครื่องแขวนรวมทั้งมีการจำหน่ายสินค้าโอท็อปและของฝากจากจังหวัดสมุทรสงครามร้านของราชสกุลในรัชกาลที่2ร้านพัดพัดและร้านของที่ระลึกของมูลนิธิร.2โอกาสนี้ขอเชิญชวนร่วมทำบุญกันมหาชาติได้ที่บัญชีมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนสาขาเทเวศเลขที่บัญชี020-281-2546สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-281-7435หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ 15:00 ถึง 15:30 นที่นี่ TNN ช่อง16สวัสดีค่ะ